พวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับคุณเราต่างก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่มันสูญสิ้นความเป็นคนกันแล้วหรือพวกเขาทำอะไรผิดเขาไม่ฆ่าใครหรือเขาไม่ทำร้ายใครหรือสิ่งที่เพื่อนของเราได้ทำเพียงแค่อยากให้สังคมนี้มันดีขึ้นให้สถาบันกษัตริย์อยู่รอดได้ในสังคมในยุคสมัยใหม่เพื่อนเราไม่ใช่ใช้ความมั่นคงต่อรัฐเขาต่างเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจหลายคนเป็นนักศึกษาเขาเป็นเพียงนักศึกษาอายุ20ต้นต้นหากศาลยังฟังอยู่หากศาลยังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่ไม่ปลดปล่อยเพื่อนของเราออกมาคืนสิทธิ์ในการประกันตัวให้เพื่อนของเราเพราะเขายังไม่ใช่ผู้ผิดปล่อยเพื่อนของเราออกมาเพื่อนความ